ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเดโมWeb Accessible Logging ด้วยไวจังกับ W2D นะครับหัวข้อที่จะพูดต่อไปก็คือจะมีการแนะนำนะครับเบื้องต้นแล้วก็ Hardware Requirement Software Requirement Installing ไวจังแล้วก็ W2D นะครับBuilding the Demo นะครับแล้วก็ Running the Demo ในที่นี้จะใช้ได้กับไวจังเวอร์ชัน 13.08 นะครับซึ่งจะรีลิสในต้นสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็ W2D เวอร์ชันใหม่ 1.9G นะครับใช้ด้วยกันซึ่งจะรีลิสไปพร้อมๆกันนะครับเดโมนี้เนี่ยก็จะแถมไปด้วยกับไวจัง 13.08 รีลิสนะครับมาเริ่มกันเลยก็Web Accessible Logging อันนี้นะครับก็จะเป็นการเซฟ dataของ temperature นะครับแล้วก็เวลานะครับโดยใช้ real time clock chipset ที่เราเพิ่มเข้ามานะครับถ้าเราดูเราก็จะมี hardware requirement ตามนี้นะครับก็จะใช้ imagine นะครับ F4N นะครับ set นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับF4 Discovery นะครับแล้วก็ F4 Connect เวอร์ชัน2นะครับแล้วก็ Ethernet Interface แล้วก็ SQLite Database Server นะครับแล้วก็ Connection ต่างๆนะครับแล้วอีกอันนึงก็จะเป็น High Precision Real Time Clock นะครับซึ่งใช้ชิปเซต DS3231 นะครับเป็น High Precision Real Time Clockซึ่งตัวนี้เนี่ยจะวัดอุณหภูมิได้ภายในตัวเองนะครับมีความเที่ยงตรงรายละเอียดทุกๆ 0.5 เซลเซียสนะครับแล้วก็มีที่ใส่แบตเตอรี่สำหรับทำให้นาฬิกาของเราเดินไปได้ต่อเนื่องนะครับนั่นคือฮาร์ดแวร์ที่ต้องใช้นะครับซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ก็จะเป็นไวจังนะครับไวจังบล็อกเซตดาวน์โหลดได้ที่ imagine.com/download นะครับแล้วก็ W2D this image นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ waijang.imagine.com นะครับแล้วก็ลงมาที่ waijang web page designer แล้วก็ waijang W2D this image นะครับเวอร์ชันใหม่ก็จะขึ้นอยู่ที่นี่นะครับต่อไปเราก็จะมาติดตั้ง waijang แล้วก็ W2D กันนะครับทั้งนี้เราต้องใช้ MATLAB ด้วยนะครับเราเปิด MATLAB ขึ้นมานะครับแล้วก็ผมได้ดาวน์โหลดไวจังเวอร์ชัน 13.07D ซึ่งเป็นpre-release เวอร์ชันมานะครับแล้วผมก็แตกไฟล์ให้เป็นโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปติดตั้งไวจังเวอร์ชันใหม่ตัวนี้นะครับก็ install โดยการ right click แล้วก็ run file นะครับ ก็จะใช้เวลาตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับในการติดตั้งทั้งนี้เราจะต้องเปิด MATLAB ขึ้นมาในสเตตัสที่เป็น administration ด้วยนะครับเพราะว่าไวจังเนี่ยจะต้องมีการ add path แล้วก็เข้าไป access path ต่างๆในเครื่องของเราเพื่อจะติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับระหว่างที่เราติดตั้งนะครับเราจะไปดูฮาร์ดแวร์กันสักครู่นะครับตัว F4N นี่นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะมี F4 Discovery นะครับแล้วก็มี F4 Connect เวอร์ชัน2นะครับ Internet INF Interface แล้วก็SQLite Database Server นะครับตัวนี้จะมี Micro SD Card นะครับอยู่ข้างใน1อันนะครับซึ่งตอนนี้ blank อยู่นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับที่ด้านล่างนะครับของ F4 Discovery เราก็จะมี F4 Connect แล้วก็จะมี Micro SD Card อีก1อันนะครับซึ่งก็ blank เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็น High Precision Real Time Clock นะครับพร้อมแบตเตอรี่นะครับซึ่งในภาพจริงเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยจะติดตั้งอยู่ด้านหลังของ PCB สีขาวอันนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใน lab นะครับซึ่งเป็นก่อนที่เราจะทำเป็น mass product นะครับเมื่อเราติดตั้งไวจังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไวจังก็จะถามว่าเราจะให้ไวจังแจ้งเราอัตโนมัติไหมว่ามีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับก็ตอบ yes นะครับเรียบร้อยแล้วก็จะมีไวจังอยู่ในเครื่องแล้วนะครับโอเคเราก็จะมาเปิดดูที่ Simulink Library Browser นะครับเราก็จะมีไวจังอยู่ด้านล่างนะครับใช้เวลา generate library สักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้เราก็จะมีไวจังเวอร์ชันใหม่install เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเมื่อเรา install ไวจังเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่จะ install W2D เนี่ยเราจะต้อง build โมเดลก่อนนะครับถึงจะ install W2D ได้นะครับเราจะเริ่ม build demo ไปด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะ install W2D ในภายหลังนะครับขั้นตอนนี้ที่เราทำได้ก็คือในไวจังไซต์ก็คือเราจะมาสร้างเดโมนี้กันนะครับ web accessible logging นะครับด้วยไวจังและ W2D นะครับโอเคกลับไปที่แมทแล็บ